โดยเนื้อหาตัวเนี้ยที่เป็นคดีเนี่ยแค่แชร์นะฮะไม่เม้นด้วยไม่ได้เม้นไม่ได้อะไรเลยแชร์อย่างเดียวอันนี้มันคือความประหลาดลักลั่นซึ่งไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรแล้วใครมันอาฆาตแค้นอะไรกับคุณอัญชันนักหนาเนื่องจากคดี112นะคะโทษนะคะขั้นต่ำมีโทษขั้นต่ำคือ3-15 ปีต่อ1 กรรมถูกตั้งข้อกล่าวหา29 กรรมศาลลดให้ใช่ไหมคะเนื่องจากรับสารภาพก็ลดได้กึ่งนึงก็เหลือ1 ปี 6 เดือนต่อ1 กรรม29 กรรมก็29 ปี 174 เดือนคิดเป็นปีก็จะ43 ปี 6 เดือนระยะเวลาก็จะเหลือน้อยลงเนาะเนื่องจากได้รับการอภัยโทษนะคะ2 รอบคือถ้านับจากพ.ศ. 2566ค่ะป้าจะได้ออกปี2574ค่ะค่ะอีก10 ปีข้างหน้าตัวป้ามองว่าความผิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงมากกับสิ่งที่เขาทำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวบทกฎหมายเนี่ยก็ได้มีการเขียนดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายนะคะซึ่งองค์ประกอบของกฎหมายมีข้อยกเว้นด้วยซ้ำนะคะในกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทหรือองค์ประกอบของกฎหมายเรื่องอาฆาตมาตร้ายเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าการกระทำนั้นน่ะมันเข้าองค์ประกอบของกฎหมายด้วยหรือไม่ผู้ต้องหาจำเลยผู้ต้องขังในคดี112เนี่ยในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็มองว่าเป็นนักโทษทางความคิดโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะไม่ควรต้องถูกดำเนินคดีเรารู้แล้วว่าในเรือนจำมันไม่ได้เหมือนที่บ้านเท่าที่เราคุยกันเนาะคุณป้าบอกว่าเราก็จะคิดถึงแต่เรื่องในอดีตเรื่องที่เราเคยอาจจะเคยมีความสุขมาก่อนหรือเรื่องที่ว่าทำไมเราต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยกระทั่งแบบว่าการรับรู้เรื่องราวของเพื่อนๆในเรือนจำหลายคนก็เป็นหนึ่งในทางแบบให้เกิดความเครียดได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแกจะฝากเรามาว่าแบบอยากขอบคุณทุกคนที่ไม่เคยลืมเรื่องราวของคุณป้าอัญชันเลยเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าแบบมีส่งของมาให้อะไรก็ขอบคุณมากๆจากคุณป้าอัญชันอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ค้นพบว่าผู้ต้องขังในคดี112เนี่ยโอกาสที่ได้รับการพักโทษเนี่ยน้อยมากนะคะยังไม่มีนะยังไม่ได้รับนะคะคณะกรรมการพิจารณาพักโทษของกรมราชทัณฑ์เนี่ยมีแนวในการวินิจฉัยว่าไม่ได้รับการพักโทษเราพยายามที่จะยื่นอยู่บางคนที่ได้รับโทษไปแล้ว1 ใน 3แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เช่นเดียวกันด้วยอายุ68ปีที่อยู่ในเรือนจำมาแล้วสักพักหนึ่งเลยอะค่ะข้อเรียกร้องที่เรามีถึงรัฐบาลไทยก็คือปล่อยตัวทันทีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะค่ะซึ่งรวมไปถึงผู้ขังคนอื่นๆด้วยเนาะเช่นแบบการคืนสิทธิ์การประกันตัวพยายามส่งกำลังใจเนาะหรือเขียนจดหมายมาหาซึ่งเราก็รู้สึกอินดีแทนป้าอัญชันมากๆแล้วก็ป้าก็จะยินดีมากๆเพราะว่าเวลาแกเห็นตัวอักษรเนาะหรือเราไปเล่าให้ฟังค่ะแกรู้สึกว่าคนยังไม่ได้ลืมแกเลยไงเนาะใช่แล้วก็อย่าบอกถึงทุกคนว่าทุกคนมีสิทธิ์นะคะจะมาใช้เสรีภาพเนาะในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบอะค่ะซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของเราเราก็มีความคาดหวังว่าฝ่ายการเมืองพรรคการเมืองหรือรัฐสภาเนี่ยจะมีการดุลพินิจในการพิจารณาเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมให้กับนักโทษทางการเมืองหรือนักโทษทางความคิดนะคะเราอยากให้สังคมไทยได้เรียนรู้ว่าการดำเนินคดีกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองนะคะไม่ได้นำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยหรือความเป็นนิติรัฐแต่อย่างใดก็อยากให้สังคมไทยได้เรียนรู้นะคะรวมกันถึงกับรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะคะที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นความคาดหวังของสังคมนะคะ